จังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอก.และมีเครื่องหมาย อย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-746-0654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมาย @JAIFAHSOCIAL หรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704สุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SBBTV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมขึ้น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจาก
พระอาจารย์ทิพกรสุขิโตท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมามาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาคพระธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการในการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนทั้งใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่านเฟซบุ๊กเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งอย่างยิ่งขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและขอกราบถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกรูปก็ขอความเจริญสุขนะเจริญธรรมจงมีแก่สาธุชนที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็มีโอกาสได้มานะสนทนาธรรมก็เพื่อเพิ่มศรัทธานะเพิ่มวิริยะเพิ่มความเพียรแก่พวกเรานะผู้ชมรายการธรรมะนะสว่างใจทุกท่านอันนั้นในเรื่องของการฝึกฝนในการปฏิบัติเนี่ยเราเชื่อเหลือเกินว่าคนที่เข้ามาฟังในรายการนี้นะมาชมก็เป็นผู้ที่เป็นผู้รู้แหละฮะรู้ได้ยินได้ฟังในอุบายธรรมหลักธรรมคำสอนต่างๆจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มามากพอสมควรทีนี้อยู่ที่เราแล้วจะมาน้อมนำจัดสรรเวลาในชีวิตมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่เราแล้วนะต้องอาศัยความเพียรเรารู้แล้วฮะบุญบาปสวรรค์นรกรู้แล้วการกำหนดจิตปฏิบัติยังไงทำไงให้ใจเยือกเย็นทำไงให้ใจไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวคราวนี้มันก็ต้องอยู่ที่ตัวบุคคลต้องอาศัยความเพียรแล้วก็อาศัยลองจัดตารางชีวิตให้กับตัวเองอะไรที่มันอยู่ข้างนอกอะไรที่มันอยู่ข้างในทำยังไงให้ภายในจิตภายในใจเนี่ยได้มรรคได้ผลให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นก็เรียกว่าทำความเพียรให้มีสติแหละสติเป็นเครื่องระลึกอย่าให้ควบคุมไอ้จิตไอ้ตัวรู้เนี่ยอย่าให้มันไปรู้ในสิ่งที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองให้รู้ในสิ่งที่ดีๆเหมือนเรานั่งสมาธินะฮะเรากำหนดอารมณ์ของจิตไว้ตรงไหนอานาปาเนี่ยนัสติเนี่ยดูลมเข้าลมออกหรือจะบริกรรมกำกับด้วยพุทโธพร้อมกับหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละเป็นอารมณ์ของจิตแล้วก็เอาไว้ตรงนั้นก็เรียกว่าเจริญสติทำให้สติตั้งมั่นสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตไอ้ตัวรู้เนี่ยให้รู้อยู่ในที่ที่เราต้องการให้รู้เนี่ยคือทำจิตให้มันอ่อนโยนทำจิตเราให้มันเชื่องไม่งั้นมันไปเรื่อยแหละมันก็ไปตามความอยากอะรูปรสกลิ่นเสียงมันก็อยากเสพอยากบริโภคอยากให้เรามีความสุขถ้าเราไม่มีสติมันก็เพลิดเพลินเขาเรียกว่านันทิคือความเพลินพระองค์จึงตัดในพระสูตรบอกว่านันทิคยาราคะคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะคือตัวจิตที่มันยินดีมีความกำหนัดใคร่ในรูปรสกลิ่นเสียงมันจะเกิดด้วยเพราะความเพลินมันเพลินไปกับอารมณ์ต่างๆเราละความเพลินได้อารมณ์ตรงนั้นมันก็ดับก็ลองสังเกตดูนะถ้าเราเพลิดเพลินในกับสิ่งใดเนี่ย
มันจะเกิดความยินดีความพอใจในสิ่งนั้นเนี่ยเพลินไปกับอารมณ์ที่มันเป็นอกุศลเนี่ยก็ต้องละพระองค์บอกว่าราคะขยานันทิขโยเนี่ยก็ความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินพอราคะมันดับมันก็ไม่เพลินแล้วเราไม่ไปยินดีชอบใจในสิ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่เพลินไปกับสิ่งนั้นมันก็เป็นฝ่ายเป็นทั้งเหตุทั้งผลด้วยกันและกันมันดับซึ่งกันและกันได้แล้วพระองค์ยังตรัสไปว่านันทิขยานันทิราคะขยาจิตตังสู่วิมุตติจิวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะเนี่ยพระองค์บอกกล่าวได้ว่าจิตนั้นหลุดพ้นแล้วด้วยดีเพราะนั้นเนี่ยเรามีสติระลึกได้ระลึกอยู่เนี่ยตึงเอาไว้ล้างเอาไว้ให้เห็นเหตุปัจจัยตามที่มันเป็นเนี่ยไม่เอาตัวเองเข้าไปยินดียินร้ายไม่เพลินไปกับอารมณ์นั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับตัดวงจรที่มันจะพัฒนาขึ้นไปเป็นตัณหาอุปาทานพวกเรามีฮะมีอายตนะ6เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละที่เป็นสื่อออกโลกทั้งโลกก็เข้ามาทางนี้แหละ ตาก็ต้องกระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายมีโพธาภะผัสสะนะกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตก็กระทบธรรมอารมณ์ความนึกคิดต่างๆเนี่ยมันเกิดช่องที่จะรับออกภายนอกพระองค์เรียกว่าสลายตนะนะหรือเรียกว่าอายตนะภายในภายนอกพอมีผัสสะกระทบกันวิญญาณมันก็เกิดตรงนั้นแหละวิญญาณเนี่ยเข้าไปรู้ฮะที่พระองค์เรียกว่าโสจักขุวิญญาณเนี่ยถ้าไม่มีผัสสะวิญญาณก็ไม่เกิดก็มันไม่กระทบอะไรมันจะไปรู้อะไรมันก็เป็นตาเฉยๆไม่มีอะไรเข้ามาไม่มีรูปมากระทบเสียงก็เหมือนกันมีแต่หูเนี่ยถ้าไม่มีเสียงมากระทบมันก็ไม่เกิดวิญญาณไม่มีตัวรู้ไม่มีไอ้ตัวธาตุรู้เข้าไปรับรู้เพราะนั้นต้องมีผัสสะมากระทบจมูกก็เหมือนกันถ้าไม่มีกลิ่นมากระทบเราก็ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรไม่รู้ฮะตัวรู้วิญญาณเนี่ยวิญญาณคือไอ้ตัวรู้เนี่ยเข้าไปรับรู้อารมณ์ต่างๆลิ้นเนี่ยเราทานอะไรไปเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเข้ามาเนี่ยไม่ได้ทานอะไรมันก็ไม่รู้รสฮะกายอยู่เฉยๆไม่มีอะไรมากระทบมันก็ไม่รู้เนี่ยที่เรารู้ได้เพราะมีผัสสะนั่นแหละพระองค์จึงบอกว่าเพราะมีผัสสะเนี่ยเป็นปัจจัยพอกระทบแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรฮะก็เกิดเวทนาไม่ว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงโดยธรรมชาติเลยรู้สึกมองอะไรไปสบายๆก็เรียกว่าสุขเวทนาพอเราเห็นอะไรที่มันขัดเคืองมันไม่สบายก็เป็นทุกขเวทนาเนี่ยหรือว่ามองไปแล้วมันเฉยๆก็เรียกว่าอุเบกขาเวทนาหรือว่าอทุกขมสุขะไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆเวทนามันก็เป็นกลางๆเป็นธรรมชาติของมันผลจากผัสสะกระทบแต่ทีนี้มันไม่อย่างนั้นนะฮะพอมันชอบมันก็ยินดีเนี่ยพอมันรู้สึกสบายสบายปุ๊บเราก็ชอบยินดีชอบใจมันก็เป็นตัณหาและสิ่งที่เราชอบเนี่ยเขาเรียกว่าตัณหาเนี่ยถ้าเราหยุดไม่ได้วางไม่เป็นรู้แล้วเฉยไม่ได้วางไม่เป็นมันก็เพลินไปกับเนี่ยพอมันเพลินไปกับไอ้สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสุขเนี่ยหรือหมกมุ่นกุ้มคิดอยู่กับไอ้ทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นวิภวตัณหาชอบก็เป็นกามตัณหาเป็นภวตัณหาทั้งหมดแล้วฮะตัณหา3ปรากฏขึ้นก็เกิดจากนี่แหละนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละถ้ามันมีผัสสะมากระทบไอ้วิญญาณมันก็เข้าไปรับรู้อารมณ์ต่างๆพอรับรู้แล้วมันก็เกิดพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็เกิดตัณหาพอตัณหามากๆเนี่ยมันชอบใจยินดีมันก็ยึดนะฮะมันยึดมันก็อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้มันก็ยึดก็เรียกว่าอุปทานนี่แหละคือเหตุปัจจัยทําให้กันและกันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นทั้งเหตุทั้งผลอยู่ในตัวมีสลายตนะเนี่ยเป็นเหตุผลของมันคือผัสสะต้องมีการกระทบเนี่ย
พอผัสสะเป็นเหตุก็ทำให้เกิดเวทนาเป็นผลเวทนาเป็นเหตุก็ทำให้อุปทานเป็นผลนะฮะเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยทรงแยกแยะทรงบัญญัติให้เราได้รู้ได้ชัดเจนขึ้นให้เรามาฝึกฝนสำรวมอินทรีย์เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าอินทรีย์6ก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอินทรีย์ก็ได้สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทุกวันนี้เป็นโลกของการสื่อสารเป็นโลกของสังคมที่มันติดต่อนะโลกภายนอกได้ง่ายครั้งที่เราอยู่คนเดียวแต่เราสามารถที่จะรู้โลกทั้งโลกได้พอเรารับสื่อสิ่งเหล่านั้นมาทางตาทางหูก็ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นตาดูหูฟังนะฮะทำยังไงให้มันไม่มาเกิดตัณหาเนี่ยอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยอุปทานยึดมั่นพอมันยึดไปแล้วเนี่ยอุปทานนี่แหละมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์พอยึดไปแล้วมันก็ผูกมัดนะฮะร้อยรัดจิตใจมันไม่เป็นดั่งใจก็เป็นทุกข์แล้วเพราะนั้นพระองค์บอกว่าสังคิเตนปันจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่อหรือโดยสรุปคืออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็โยงกันโยงให้เราเห็นเพื่อเราให้ถอนฮะถอนอุปทานสิ่งทั้งหลายแม้แต่ตัวตนแม้แต่ความนึกคิดทั้งเป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยให้เห็นว่าถ้าเรามีอุปทานเข้าไปยึดเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทันทียังถอนอุปทานนะความยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายมันมีอยู่แล้วมันเกิดโดยธรรมะโดยธรรมชาติแต่เรามันฝืนธรรมชาติมันไม่เห็นไปตามที่มันเป็นมันเห็นโดยตามที่กิเลสก็ว่าเป็นกิเลสก็ได้แต่มันมีอวิชชาอยู่แล้วความอวิชชาเป็นเครื่องกั้นสติปัญญาเนี่ยเพราะความไม่รู้ฮะมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดร้อยละจิตใจเนี่ยมันก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนั้นธรรมชาติมันเปิดตัวของมันอยู่แล้วมันเป็นไปโดยมันไม่ได้ปิดบังอะไรมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างตาเห็นรูปเงี้ยมันก็เป็นตามปัจจัยเพราะมันมีตาเนี่ยมันก็มองออกไปมันก็เจอรูปมันก็มีหูมันก็ได้ยินเสียงแต่พอมันกระทบแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีปัญญามันก็ไปตามแล้วเพราะมันมีอวิชชาความไม่รู้อยู่แล้วก็มันมีตัณหามีกิเลสมีอุปทานมากมายที่ยึดที่มันอยู่ในฝังอยู่ในสัตว์เนี่ยทุกตัวตนบุคคลเนี่ยมันก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นพุทธบุตรพุทธสาวิกานะเราก็ต้องฉลาดในการใช้ชีวิตนะครับรู้เข้าใจโลกและชีวิตเนี่ยให้มันถูกต้องเพราะเรามีอวิชชาเราก็ต้องสนใจต้องขนขวายหาวิชาหาความรู้เพื่อได้ต่อสู้กับอวิชชาเนี่ยความที่มันปิดกั้นสติปัญญาเอาไว้พระองค์ให้หลักพื้นฐานเอาไว้อาจเจริญสตินะให้มีสติก่อนในสติปัฏฐานรู้จักกายเป็นยังไงเนี่ยทั้งกายหลักประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟอุปายะธาตุต่างๆรู้กายรู้ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยเวทนารู้จักสภาวะจิตที่มันมีกุศลอกุศลมีราคะไม่มีราคะรู้ธรรมะสภาวะที่มันเกิดดับเห็นธรรมชาติตามที่มันเป็นโดยที่เราไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเข้าไปแทรกแซงเข้าไปให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่เราไปขัดนะฮะคนมันไปขัดกับธรรมชาติมันก็เลยทุกข์แต่ถ้าเราเห็นธรรมะเห็นธรรมะสภาวะธรรมชาติตามที่มันเป็นเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์หรอกฮะเพราะมันอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองเราก็จะเห็นอ๋อมันเป็นอย่างนั้นของมันเองด้วยเหตุด้วยปัจจัยแต่นี้เราจะทำยังไงล่ะให้น้อมให้จิตใจเราฝึกฝนพัฒนาก็ต้องความเพียรเนี่ยแหละก็ถึงบอกว่าเนี่ยสิ่งทั้งหลายเรารู้แล้วบุญบาปสวรรค์นรกรู้แล้วพูดอย่างนี้จะทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจทำอย่างนี้จะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยเราก็รู้อยู่เราก็ไม่อยากใ
ให้ตัวเองเจ็บช้ำเราไม่อยากให้ตัวเองต้องทุกข์ต้องเดือดร้อนเราก็ไม่น่าสมควรไปทำให้คนอื่นเขาเจ็บช้ำน้ำใจเราก็ไม่สมควรที่จะไปทำให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์เดือดร้อนเราก็ต้องไม่ทำอย่างนั้นพระองค์ให้หลักของอริยมรรคเนี่ยอัตถังคีฆมรรคเนี่ยประกอบไปด้วยองค์8ประการเราย่อเข้ามาง่ายๆเลยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจับหลักตรงนี้เอาไว้ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ทานศีลภาวนาเนี่ยรู้จักเสียสละแบ่งปันอยู่ด้วยกันสังคมนะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือมีวัตถุสิ่งของก็แบ่งปันกันเนี่ยให้ทานหรือจะทำเป็นสังคมสงเคราะห์ให้กับกระยาจบคนเข็นใจคนด้อยโอกาสแล้วก็ช่วยเหลือเรามีโอกาสแล้วก็ทำทั้งวัตถุทั้งกำลังแรงกายเนี่ยทั้งจิตใจให้อภัยกันการให้ธรรมะชี้ทางเดินที่ถูกต้องเนี่ยเออว่าเออเขาเดินผิดทางนะเขาไปไม่ถูกด้วยวุฒิภาวะด้วยกาลเทศะถ้าเรามีโอกาสแล้วก็ชี้ทางให้เขาเดินให้ถูกต้องให้เขาทำแต่ให้เดินทางถูกและทำสิ่งที่ถูกต้อง นี่ก็การให้เหมือนกันวัตถุทานอภัยทานธรรมทานใกล้เข้ามาในตัวหน่อยก็เออมาถึงกายเราแล้วก็รักษาศีลเนี่ยพระองค์ก็ให้หลักเอาไว้อย่างน้อยเราชีวิตก็เลยหัดต้องหาอยู่หากินนะฮะต้องดิ้นรนนั่นแหละเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีวิตก็โดยธรรมชาติอยู่แล้วมันก็ต้องมีการเคลื่อนไหวการกิจกรรมกิจการการกระทำต่างๆเอาละทำไปสุดกำลังความสามารถพระองค์ก็ให้หลักศีลเอาไว้เพื่อจะได้ไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาเนี่ยหลักศีลงั้นยังไม่ปลอดภัยพระองค์ก็ภาวนาลึกเข้าไปในหัวจิตหัวใจลึกเข้าไปในกายในจิตของเราเนี่ยให้ภาวนารู้จักพัฒนานะเพราะทุกคนมันเต็มไปด้วยความโลภความโกรธอยู่แล้วความหลงทำไงให้สิ่งเหล่านี้เลยที่มันเกาะกินหัวใจสัตว์อยู่เนี่ยทำให้มันน้อยลงเบาบางหมดไปเนี่ยก็พระองค์ก็บอกให้ภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาก็อยู่ในนี่แหละอยู่ในทานศีลไอ้ภาวนาตัวเดียวเนี่ยแหละคำว่าภาวนาแปลตามศัพท์เพื่อพัฒนานะศัพท์สมัยใหม่คือทำให้มีขึ้นทำให้เจริญขึ้นอะไรที่มันให้ทำให้ใจเราเสื่อมลงนะฮะไอ้ตัวโลภตัวโกรธเนี่ยใจเรามันเสื่อมดูได้พอทำไปใจมันก็เล่าร้อนนะคนผิดศีลผิดธรรมเนี่ยหน้าตาก็ไม่ผ่องใสจิตใจก็เต็มไปด้วยพยาบาทอาฆาตความโลภความโกรธเบียดเบียนกันทำไงให้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยคือทำให้ใจสูงขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาใจก็เรียกว่าภาวนาหลักการภาวนาพระองค์ก็ให้ไว้เนี่ยเทคนิคอุบายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ให้เอาไว้เนี่ยแต่เนี้ยเราก็อยู่ที่ความเพียรของเราแล้วขึ้นอยู่ที่ตัวเราเราจะให้เวลากับชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนอย่าลืมนะวันเวลาผ่านไปเรียกกลับมาไม่ได้ให้เรามีเงิน100,000,000,000เนี่ยมันก็เรียกซื้อเวลาที่ไหนก็ไม่มีขายอายุก็มากขึ้นวันเวลาที่อยู่ในโลกนี้ก็น้อยลงคุณธรรมมรรคผลอะไรที่ยังไม่มีก็ต้องเร่งต้องรีบทำให้มีขึ้นให้เกิดขึ้นอย่างน้อยๆก็ปลอดภัยไว้ก่อนด้วยทานศีลภาวนาเนี่ยอย่างน้อยก็มนุษย์สมบัติเทวสมบัติเป็นที่ไปถ้าให้ดีให้ปลอดภัยจริงๆเลยเนี่ยก็ต้องเข้าถึงพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนะจะทำยังไงนะฮะเราได้อัตภาพที่เหมาะควรแล้วแก่การบรรลุธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ย ก็มาตรัสรู้ที่มนุษย์โลกนี่แหละฮะเป็นที่ที่เหมาะควรแก่การบรรลุธรรมเราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแสนยาก
พอได้มาแล้วก็อย่าเหลื่อหลงอย่าลืมอย่าประมาทมีลูกมีหลานก็ต้องบอกกันแล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรกับชีวิตเนี่ยจะอยู่เพลิดเพลินสนุกสนานจะเล่นเกมอยู่อย่างนี้เหรอเนี่ยจิตใจไม่ได้ฝึกฝนมีแต่ความโกรธความโลภมีแต่ความพยาบาทเบียดเบียนกันก็ตกอบายแล้วจิตใจมันก็เล่าร้อนเพราะนั้นทุกลมหายใจเข้าออกให้มีความสุขสุขคือการถอนเนี่ยอุปทานความยึดว่าในสิ่งทั้งหลายถอนสังขารและจิตที่มันชอบปรุงแต่งให้อยู่ว่างๆบ้างให้ได้ลิ้มลองได้ชิมรสความสงบคนเราวางจิตทำใจได้เนี่ยมันใจมันเบาใจมันโปร่งมันโล่งก็สงบเป็นมันจะเป็นทางฮะ มันจะเป็นบาทฐานให้ปัญญาได้เจริญขึ้นได้ทำงานได้สะดวกขึ้นปัญญาก็ถือก็เพื่อปัญญาก็คือความรู้แหละคือวิชาเนี่ยก็เพื่อไปแก้อวิชาเนี่ยความไม่รู้จะได้เข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์อย่างน้อยเราก็ต้องเข้าก็ต้องรู้จิตรู้ใจตัวเองบ้างอย่างโบราณเขาบอกสวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจก็ใจดวงนี้แหละเราจะมาฝึกหัดก็ฝึกที่ใจดวงนี้แหละสังเกตได้ทุกเวลาเลยเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่ว่าอะไรเข้ามาแล้วเรามีสติจับมันไว้ระลึกได้ระลึกอยู่แล้วก็แก้ไขมันพิจารณาแหละสติเป็นตัวจับเนี่ยใช้ไอตัวรู้เนี่ยเข้าไปรู้ว่าพิจารณาดูว่ามันเป็นบุญแล้วเป็นบาปเป็นคุณแล้วเป็นโทษอะไรควรละอะไรควรทำให้มีเจริญขึ้นเนี่ยตัวสตินั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เน้นในการทำความเพียรฝึกฝนทำภัตตกิจฉันอาหารเสร็จแล้วก็เข้าทางจงกรมนั่งสมาธิเดินสลับนั่งทั้งวันให้เวลากับจิตใจตัวเองพอเราทำบ่อยๆอะไรก็ตามไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมถ้าเราทำซ้ำทำบ่อยทำให้มากให้เป็นยวดยานของใจมันก็ชำนิชำนาญการนั่งสมาธิเนี่ยเราถ้าเราทำบ่อยๆเราก็จะรู้เลยอ๋อนั่งไปเนี่ยตอนนี้มันมีเวทนามันทุกข์นะมันปวดเมื่อยร่างกายอ๋อเพราะอะไรใจแล้วเข้าไปยึดมันยังไม่ใจมันยังละไม่ได้มันยังอยากให้มันหายอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะจิตใจแล้วมันเข้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อกายนี้เป็นเราเป็นของเราเพราะในเบื้องต้นเราก็ต้องเห็นกายก็ต้องเอากายเนี่ยแหละเป็นอุปกรณ์กายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติให้จิตมันรู้ตามที่มันเป็นก็มันเป็นอย่างนี้ของมันเองนั่งนานก็ปวดก็เมื่อยมันก็เป็นธรรมชาติของกายพอเราทำได้พอจิตมันเป็นหนึ่งมันโล่งมันโปร่งมันก็จิตมันมีอารมณ์ที่อารมณ์เป็นหนึ่งมันไม่ไปอยู่ที่เวทนาหรือว่าอารมณ์ที่มันเป็นหนึ่งอยู่กับลมเข้าเห็นลมละเอียดเนี่ยเบาลมเข้าลมออกเวทนามันก็หายแต่ถ้าพลังสติยังไม่มากพอมันก็กลับมาเวทนาอีกธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันก็เห็นสภาวะที่มันเกิดดับบางทีเราทำได้นานๆเราอยู่สติเรามากเนี่ยจิตเราตั้งมั่นอยู่นานๆเนี่ยเวทนามันก็ไม่เกิดเราจะเห็นนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่นั่งได้เป็นวันๆเนี่ยที่นั่งแต่พอออกมามันก็มีกายอีกธรรมชาติของกายมันก็ต้องเป็นกองแห่งทุกข์เป็นรังแห่งโลกอยู่แล้วกายมันก็เป็นทุกข์โดยธรรมชาติแม้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็มีอาพาธก็ต้องเป็นเรื่องของธาตุขันธ์นะแต่สภาวะจิตใจท่านหลุดแล้วนะสภาวะจิตใจท่านไม่ทุกข์ไปตามธาตุขันธ์ไม่ทุกข์ไปตามกายกายเป็นทุกข์ใจท่านไม่เป็นทุกข์เพราะเห็นนะ
ท่านทำจนชำนิชำนาญแล้วท่านเห็นแล้วตามที่มันเป็นถอนอุปทานความยึดมั่นในกายออกได้เนี่ยเห็นกายเป็นตามธรรมชาติเหมือนพระโสดาบันนะฮะละสักกายทิฏฐิเนี่ยความเห็นผิดในกายนั้นออกเสียได้เห็นกายว่ามันเป็นของโลกถอนอุปทานเนี่ยก็เรียกว่าละสัญโยชน์มาสัญโยชน์ข้อที่หนึ่งความเห็นผิดในกายว่าบุคคลใดก็ตามเมื่อเห็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเองเนี่ยว่าสวยว่างามว่าเที่ยงเขาบอกว่าวิปลาสบุคคลนั้นวิปลาสฟั่นเฟือนคิดคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมีอะไรบางที่สวยงามร่างกายก็ต้องอาบน้ำฟันก็ต้องแปรงกายเนี่ยเป็นรังแห่งโลกเป็นกองแห่งทุกข์ก็พิจารณามันไปนะเรายังไม่เข้าถึงเราก็เรารู้ทางเดินนี่แล้วก็กล่อมเกลาจิตใจเวลาอาบน้ำก็หลวงพ่อสนองท่านเคยบอกเวลาล้างหน้าก็ล้างหน้าศพเวลาอาบน้ำอาบน้ำศพเนี่ยระลึกนึกถึงมรณานุสติความตายอยู่เนืองๆกิเลสมันกิเลสมันฝ่อนะฮะเวลานั้นมันไม่มีกำลังอ่ะมันเราตัดมันอยู่เรื่อยมันก็เริ่มฝ่อแล้วมันราคะไอ้โทสะไอ้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็น้อยแล้วมันก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่เนืองๆกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ผุพังแตกสลายไปในที่สุดพระโสดาบันเห็นแจ้งเห็นชัดในเรื่องนี้ถึงละสักกายทิฏฐิเนี่ยวิจิกิจฉาไม่สงสัยไม่ลังเลเลยในคุณพระรัตนตรัยเรียกว่ามั่นคงในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนไม่สงสัยแล้วเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยเรียกว่ามีเหตุมีผลนะฮะไม่สงสัยในวิจิกิจฉานี่มันยังสงสัยยังคาใจอยู่นะพระโสดาบันไม่คาใจแล้วในเรื่องทานศีลภาวนานี้ให้ได้เต็มหัวใจแม้แต่เนื้อตัวเองยังเฉือนได้ให้เขาเอาเงินมาตั้งเท่าภูเขาก็ยังไม่หวั่นไหวก็ไม่สงสัยเลยศีลพัตตปรมาสเนี่ยสังโยชน์3ข้อเนี้ยศีลพัตตปรมาสคือไม่ไปถือศีลพจน์ผิดๆนะฮะไม่ไปยึดเอาข้อวัดถือพจน์ของลัทธิต่างๆก็เรียกว่าง่ายๆเอาง่ายๆคือไม่กราบว่ากราบไหว้บูชาอ้อนวอนสิ่งอื่นใดนะที่นู่นขังที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ให้โชคให้ลาบมงคลตื่นข่าววิ่งไปไม่และมาเชื่อในศักยภาพของตัวเองว่าที่ตัวเองที่พัฒนาตัวเองให้ดีได้เรียกว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองอะพอมีความเชื่อมั่นมันก็จะมีความขนขวายก็เรียกวิริยะมีความเพียรไม่ไปถือศีลพจน์ไปฉาบฉวยแต่บางครูบาอาจารย์ก็บอกว่าฉาบฉวยในศีลไม่ถือศีลที่ตัวเองถือศีลแล้วเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นหรือว่าจะบรรลุธรรมได้เพราะศีลไม่ใช่ไม่ใช่ศีลอย่างเดียวประกอบด้วยสมาธิปัญญาด้วยก็เป็นอีกแง่มุมอีกแง่คิดอีกข้อหนึ่งเมื่อลองศึกษาดูเนี่ยสังโยชน์3ก็เข้าทางอริยมรรคอริยผลแล้วเข้าทางพระโสดาบันก็เรียกว่าปลอดภัยแต่เอาง่ายๆเลยเนี่ยเราทำยังไงล่ะถ้าจะทำยังไงจะทำยังไงให้ใจเราเนี่ยปลอดภัยทำยังไงให้ชีวิตที่เกิดมาแล้วได้มรรคผลไม่โมฆะและเมื่อตายจากโลกไปแล้วเนี่ยจะปลอดภัยไม่เป็นตกนรกไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานทุกๆวันวันนี้เป็นเหตุพรุ่งนี้เป็นผลนาทีนี้เป็นเหตุนาทีที่2ที่3ที่4เป็นผลก็ทำปัจจุบันเนี่ยอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันเนี่ยให้เป็นบุญให้ได้มรรคให้ได้ผลบุญแปลว่าใจเย็นใจดีใจสบายเนี่ย
อย่าให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองอย่าให้ใจเป็นกังวลใช้ชีวิตตามหน้าที่การงานตามเหตุตามปัจจัยโดยที่จิตใจไม่เป็นทุกข์ไม่กังวลทำได้ไหมเนี่ยเนี่ยเหมือนเราสร้างเหตุสร้างเหตุดีๆสะสมเนี่ยสะสมเป็นนิสัยเวลาอะไรมันเล่าร้อนอะไรที่มันจะทำให้เราเป็นกังวลเป็นทุกข์เนี่ยพอมันโผล่หน้าเข้ามาเราละได้วางเป็นนั่นแหละพอทำบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าจิตมันก็โปร่งมันก็สบายก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในชาติปัจจุบันเมื่อแตกดับตายไปก็สู่สุคติภพภูมิที่ดีเพราะปัจจุบันเป็นเหตุไงอนาคตก็เป็นผลเพราะนั้นก็จะขึ้นอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแหละมีความเพียรพอไหมเราเห็นโทษไหมอทินวะเห็นโทษในรูปรสกลิ่นเสียงเห็นโทษในการเสพกามในพยาบาทในเบียดเบียนเห็นโทษมากน้อยเท่าไหร่เห็นโทษไหมเบื่อหน่ายไหมในขันห้าเนี่ยเห็นโทษเห็นทุกข์นี่แหละในอริยสัจเนี่ยพอเห็นทุกข์เห็นโทษเนี่ยมันก็เกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในการมีการเป็นเบื่อหน่ายต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเบื่อหน่ายที่เราพบเจอกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำยังไงให้มันเกิดทิพยทายานเนี่ยความเบื่อหน่ายทำให้มากเราก็ต้องเจริญสติฮะหลักธรรมเนี่ยมากมายแง่คิดข้อคิดเนี่ยพระสูตรต่างๆพระองค์ให้เอาไว้ให้เราได้มรรคได้ผลได้เจริญขึ้นยิ่งๆอาจารย์ทางนู้นมีอะไรหรือเปล่าครับอาจครับมีคำถาม2ท่านนะครับท่านแรกคือคุณโยมหญิงจากปทุมธานีครับมี2ข้ ข้อแรกก็คือเราควรจะวางจิตอย่างไรที่จะทำให้นั่งสมาธิได้นานๆครับโยมต้องโยมนะก็โมทนาแล้วตอนนี้เรามีเจตนาที่เป็นบุญแล้วเจตนาเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นกรรมตอนนี้เราเป็นกุศลกรรมแล้วเราเจตนาเป็นดีแล้วแต่จะนั่งนานไม่นานโยมอย่าได้ไปคิดว่าต้องนั่งนานๆการที่โยมถามอย่างนี้แสดงว่าเวลาโยมนั่งเนี่ยอาจจะเกิดนิวรณ์ก็ทำให้เกิดนั่งไม่นานหรือในนิวรณ์อาจจะหรือเป็นเวทนาถ้าเราวิเคราะห์ตามที่โยมถามเนี่ยนะอาจจะเป็นที่เวทนานั่งแล้วปวดแล้วเมื่อยนั่งไม่ได้นานตอนนี้เราไม่เอาความนานหรือความไม่นานเป็นประมาณเราเอาความตามดูรู้จิตเราเนี่ยสงบไม่สงบรู้ว่ามันฟุ้งซ่านรู้ว่ามันมีนิวรณ์ตัวไหนแล้วก็แก้ไขอาจจะนานหรือไม่นานไม่ใช่ปัจจัยหลักปัจจัยหลักก็คือเรารู้จิตเห็นจิตตัวเองเนี่ยมันสงบไหมไม่สงบเพราะอะไรแล้วเราแก้ไขอาจจะไม่ต้องนั่งเลยก็ได้เดินก็ได้เดินจงกรมเนี่ยแต่ถ้าเราอยากจะนั่งนานๆเราก็ต้องสติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องระลึกดึงไอ้จิตไอ้ตัวรู้เนี่ยให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งเอาไว้อย่างพุทโธหรือยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังอะไรก็ตามที่มันเราตั้งขึ้นมาเป็นอารมณ์ของจิตอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เน้นอานาปานสติให้ดูลมเข้าลมออกโยมทำให้มันเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวอยู่ตรงนั้นถ้าทำได้โยมก็นั่งได้นานเพราะจิตมันไม่ไปฟุ้งซ่านมันไม่ไปคิดเรื่องมันไม่ไปเกาะอยู่ที่เวทนาสัญญาสังขารไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยมันเกาะอยู่มันมาอยู่ที่ลมเข้าลมออกก็นั่งได้นานถ้ามันไม่หลุดออกไปที่อื่นถ้าเราทำได้มันก็อยู่ได้จิตมันก็เป็นหนึ่งอยู่แต่อันนี้มันก็ไม่ใช่ปัจจัยที่เราจะต้องทำให้เป็นอย่างนั้นปัจจัยคือเราต้องทำให้ปัญญาเกิดขึ้นด้วยนั่งได้นานคือความสงบเขาเรียกว่าเป็นสมถะสมถะคือจิตที่เหมาะควรพอเหมาะควรแก่การงานก็เจริญวิปัสสนาเห็นอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นบางทีเราไม่นึกไม่ได้มีเจตนาที่จะนึก
เรื่องในอดีตแต่มันก็เกิดขึ้นก็เห็นขณะที่จิตเรากำหนดไว้ตรงเนี้ยลองดูเนี่ยจิตเราเนี่ยว่าเป็นของเราเนี่ยใจเราเนี่ยแหละไอ้วิญญาณละธาตุก็เรียกถ้าเรียกในใจขันห้าเนี่ยเขาเรียกวิญญาณละขันหรือไอ้ธาตุรู้เนี่ยเราให้มันรู้อยู่ตรงลมเนี่ยดูสิเผลอแป๊บเดียวมันยังไปที่อื่นเนี่ยไปคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างไหนว่าเป็นของเราแล้วบอกให้มันอยู่ตรงนี้มันยังไม่อยู่เราเห็นนะฮะกายเนี่ยไม่ใช่ของเราแน่นอนจะอยู่กับเราได้ก็ร้อยปีบางคนก็ไม่ถึงอันนี้เราเห็นในตาเลยในรูปธรรมคนเฒ่าคนแก่เนี่ย100ปี200ปีที่แล้วไปไหนหมดนะนี่เรารู้แต่ไอ้วิญญาณเนี่ยวิญญาณธาตุเนี่ยวิญญาณขันธ์เนี่ยเป็นสิ่งมันรู้ได้ยากแต่มันก็เห็นอยู่ว่าให้มันอยู่ตรงนี้มันยังไม่อยู่ฮะแสดงว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นเราของเราจริงมันต้องอยู่ตรงไหนก็ต้องอยู่ตรงนั้นไม่ทุกข์มันก็ต้องไม่ทุกข์แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยให้เห็นตามเป็นที่มันเป็นอย่างนั้นนะมันมีเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยมีเหตุมีผลของมันนี่แหละตรงนี้แหละที่เราจะทำให้เกิดวิปัสสนาเห็นสภาวะที่มันไม่อยู่ตรงนี้มันเกิดมันดับทั้งที่เราไม่ได้บังคับนะฮะมันเป็นของมันเองมันเกิดมันดับแต่ตอนมันเกิดบางทีเราไม่เห็นเราจะเห็นพอมีสติขึ้นมาปุ๊บอ๋อมันฟุ้งไปแล้วเนี่ยมันคิดถึงอดีตอดีตก็เรียกว่าสัญญาละขันมันไปเกาะที่สัญญาละขันเออพอเรานึกได้ปุ๊บมันกลับมาที่ลมมันก็เห็นอารมณ์ที่เราคิดเมื่อกี้มันดับสะสมเอาไว้ไปเรื่อยบางทีนันที่ความเพลินยังไม่เพลินไปกับสัญญายังไม่เพลินไปกับสังขารที่เราปรุงแต่งเนี่ยพอเราละได้ไวเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษหนุ่มกระพริบตาเหมือนหยดน้ำลงบนกระทะร้อนๆเนี่ยปุ๊บดับตัดออกไอ้นันที่ไอ้ความเพลินมันยังไม่เพลินไปกับอารมณ์นั้นเนี่ยมันตัดบ่อยๆเข้ามันก็จะชัดขึ้นมันจะสั้นขึ้นสั้นขึ้นสั้นขึ้นจนเราเห็นอารมณ์ที่มันเกิดดับชัดขึ้นเนี่ยเราเห็นจนมันชำนิชำนาญจนมันเห็นจนโอ้เราก็เลยรู้เลยว่าอ๋อมันไม่เที่ยงจิตมันก็น้อมเข้าสู่พระไตรลักษณ์อันนี้ตามแบบเลยฮะตามแบบในพระสูตรก็เห็นพระไตรลักษณ์เลยว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงทั้งรูปธรรมนามธรรมที่พระองค์บอกว่าสัพเพสังขาราอนิจจังนะครับสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงพอมันรู้เราก็รู้โลกภายนอกทั้งหมดทั้งมีใจคลองไม่มีใจคลองทั้งเป็นต้นไม้ภูเขาทุ่งหญ้าใบหญ้ามันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้การเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งใดปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันก็มีความผุพังแตกสลายไปในที่สุดร่างกายเราก็เหมือนกันจริงเรียกว่าสัพเพคือทั้งหมดทำทั้งหมดที่ปรุงที่มีความปรุงแต่งกันและกันเนี่ยไม่เที่ยงจิตก็น้อมเข้าสู่พระไตรลักษณ์ต่อคุณโยมซะยืดยาวเลยก็ประมาณเนี้ยนะถ้าโยมทำอย่าเอาประมาณว่าจะต้องนั่งนานไม่นานเอาอยู่ที่เรารู้จิตเห็นใจตัวเองมากน้อยเท่าไหร่ดีกว่าหรืออาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรเสริมให้โยมสักนิดไหมครับตรงนี้พระอาจารย์ก็ได้ตอบครอบคลุมไปแล้วนะครับทีนี้ก็เสริมก็คือว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านจะสอนให้เรามีจิตอยู่กับในอิริยาบถทุกอิริยาบถนะครับคุณโยมก็เพิ่มเติมไปยืนเดินนั่งนอนนะครับก็ให้เรามีสติหรือจิตอยู่กับอิริยาบถนั้นก็อิริยาบถย่อยก็จะมีคู่เหยียดเคลื่อนไหวนะเหลียวมองแลเดินกลับไปกลับหน้าเดินหลังกลับหลังอะไรก็ให้มีสติพระพุทธเจ้าท่านจะสอนให้พระภิกษุนะครับเรื่องการห่มผ้าการคลองวางบ่าการห่มนุ่งห่มก็ให้มีสตินะการสะพายบาตรการผ้าสังฆติต่างๆแม้แต่การเข้าห้องน้ำนะก็พระพุทธองค์ท่านก็สอนให้เรามีสติส่วน
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านจะเทศไว้ในเรื่องของที่มีให้เกี่ยวกับการเข้าห้องนะฮะเป็นการเข้าห้องกรรมฐานก็คือให้รู้สติทุกอย่างในเวลาเราหยิบจับขยับวางอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนซึ่งคุณโยมก็นำสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไปเพิ่มเติมจากการนั่งแล้วก็จะได้วางจิตให้เป็นสมาธิได้นานๆครับมีข้อที่2ครับพระอาจารย์ครับข้อที่2คุณโยมบอกว่าเดินจงกรม15นาทีแล้วก็นั่งสมาธิ15นาทีแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะครับดีแล้วได้หมดแล้วโยมนะแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆเราลองดูเฉลี่ยดูนะเปอร์เซ็นต์จิตที่เราส่งออกข้างนอกกี่เปอร์เซ็นต์จิตที่เรามากำหนดรู้การเดินการนั่งกี่เปอร์เซ็นต์ลองดูทำให้มากขึ้นทำมากยิ่งทำมากมันก็ชำนาญนะฮะอะไรทำซ้ำๆทำบ่อยๆก็จะมีชำนาญทำที่ไรไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ขึ้นได้15นาทีก็ได้ก่อนนอนตื่นนอนแล้วก็ทำอะฮะแล้วยิ่งเราพอเราเจริญสติอยู่บ่อยๆแล้วก็ทำได้หมดทั้งในแบบและนอกรูปแบบในแบบก็เนี่ยนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยตามแบบแต่นอกรูปแบบเนี่ยก็เหมือนที่อาจารย์ท่านบอกเมื่อกี้อะฮะทำสติทั้งวันจะลุกนั่งหยิบจับขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอะไรก็ให้มีสติเนี่ยเท่ากับเราทำความเพียรเหมือนกันเรามีหน้าที่การงานทำกิจวัตรปัดกวาดอะไรก็ดีเนี่ยให้มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันนี่ก็เรียกว่าทำความเพียรเหมือนกันพอจิตอยู่กับปัจจุบันพอมันมีอะไรเข้ามาแทรกแซงเนี่ยเราก็เพียรละเนี่ยเขาเรียกว่าทำความเพียรเพียรละเพียรปล่อยวางอารมณ์สังขารที่มันมาปรุงแต่งเราให้อยู่ให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันก็เป็นการเจริญสติเขาเรียกว่าเจริญสติฝึกจิตให้เชื่องให้อยู่ในที่ที่เราต้องการให้เขาอยู่ก็เรียกว่าเป็นการทำความเพียรเหมือนกันที่โยมถาม15นาทีเนี่ยก็ได้อยู่ฮะตามบางทีเราอาจจะไม่มีเวลาไม่มีอะไรแล้วก็ทำรูปนอกรูปแบบบ้างก็ได้เนี่ยทำในชีวิตประจำวันให้เป็นธรรมชาติทำได้เหมือนกันนะโยมนะครับมีอะไรไหมครับตรงนั้นอาจารย์ครับมีคำถามต่อไปครับอาจารย์อยากคุณโยมพรสวัสดิ์นะครับจากกรุงเทพคุณโยมจะบอกว่าช่วยแนะนำวิธีชำระบาปนะครับคุณโยมบอกว่าที่บ้านผมมีหนูหลายตัวสร้างความรำคาญผมก็ไปเอากาวมาดักแล้วก็ดักได้5ตัวผมกลัวติดกรรมจึงไปปล่อยปลาใส่บาตรอุทิศบุญกุศลนี้จะส่งถึงหนูที่ตายไปได้ไหมครับครับก็ได้นะก็ถึงสำนึกผิดแล้วนะเราก็เรียกว่าตัดกรรมแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าเราได้สำนึกก็ตอนนั้นเราก็เรียกว่าเราตัดกรรมของเราส่วนหนึ่งแล้วในส่วนที่ว่าที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันยังไงมันก็ไปกลับย้อนอดีตไปแก้ไม่ได้แล้วก็เพื่อความสบายใจอย่างที่โยมทำก็ถูกแล้วฮะปล่อยนกปล่อยกาปล่อยปลาทำบุญอุทิศบุญกุศลให้เขาไปจะได้ไม่พยาบาทเบียดเบียนต่อกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะสำนึกอยู่ในใจอยู่เสมอว่าเราจะไม่ทำอีกแต่การกระทำทุกการกระทำฮะมันบันทึกเอาไว้สัญญาความจำเนี่ยมันก็จะก่อกวนจิตใจของเราอยู่เสมอให้เราเศร้าหมองทำให้เราเป็นกังวลนั่นแหละเราก็ต้องเนี่ยมันเกิดที่ใจฮะเราก็ต้องทำที่ใจที่จิตเราก็ต้องรู้จักภาวนาเนี่ยแหละละอารมณ์นิวรณ์สัญญาอดีตความคิดที่มันเป็นอกุศลเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้มันก่อกวนมันก็เรียกว่าเป็นฝ่ายอกุศลนั่นแหละก่อกวนทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นทุกคนทำความผิดมาจะมากจะน้อยก็แตกต่างกันไปมีเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะแก้ไขนะการที่เราทำแบบนั้นนะที่โยมทำนะบางทีก็ไปถวายสังฆทาน
ไปทําบุญให้ทานปล่อยนกปล่อยกาเนี่ยมันก็เพื่อความสบายใจทําให้เกิดกําลังสิ่งเหล่านี้มันทําให้เกิดเรามีความรู้สึกใจมันมีพลังมีกําลังก็ต้องใช้ใจดวงเนี้ยกําลังตรงเนี้ยพัฒนาต่อยิ่งเราอ้อเราพลาดไปแล้วเนี่ยต่อไปนี้เราจะไม่ทําอย่างนี้อีกเราจะรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์อุทิศเลยปรารถนาอย่างนี้เลยเราจะรักษาศีลนะเราจะไม่ฆ่าสัตว์ด้วยสัจจะอธิษฐานตรงนี้ขอบุญกุศลเนี้ยถึงกับสิ่งที่เราพลาดพังทำเขาเสียชีวิตไปแล้วอย่างนี้นี่ก็ยิ่งดีใหญ่รักษาจิตของเรานะนั่นแหละถึงจะทำให้ที่จริงเนี่ยพระองค์ให้ตัวนี้แหละก็หลักธรรมนี่แหละเป็นเขาเรียกว่ากรรมนิโรธคามินีอริยสัจจังเนี่ยเขาเรียกว่าอัตถังคิกามรรคก็คือมรรคมีองค์8นี่แหละศีลสมาธิปัญญาเนี่ยดับทุกสิ้นกรรมได้ที่สุดเลยแต่อย่างน้อยถ้าเรายังไม่ถึงมรรคผลเนี่ยมันก็ต้องรับผลแห่งกรรมเพราะนั้นเรายอมรับทำใจให้โปร่งให้โล่งถึงเวลาถ้ามันจะต้องใช้นี่ใช้กรรมกันก็ยอมรับมันยอมรับมันแล้วใจก็เบาแล้วนะยอมนะยอมรับมันที่หลังเราก็อย่าทำอย่างนั้นอีกเลยเนี่ยถ้าหนูมันกลัวแล้วก็มีที่ดักหนูนะฮะไอ้ที่กรงอ่ะมันไม่ตายด้วยอย่างกุฏิก็เคยมีหนูเข้ามาเนี่ยแล้วก็ดักเอาอาหารล่อมันก็เพราะนั้นแล้วก็เอาไปปล่อยไกลๆไปปล่อยในป่าเนี่ยก็อย่างนั้นดีกว่านะโยมนะหรืออาจารย์มีอะไรแนะนำโยมไหมครับตรงนี้ก็เติมจากอาจารย์ก็คือว่าอย่างที่ว่าก็คือถ้าเราจะชำระบาปก็คือเราจะต้องไม่ทำต่อไปนะครับตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะแล้วก็ทำกุศลให้มากขึ้นก็ที่คุณโยมถามก็ถูกต้องในเรื่องการอุทิศบุญกุศลในการสร้างกุศลแล้วก็ข้อต่อไปก็คือเจริญจิตภาวนาคุณโยมอาจจะใช้วิธีที่แผ่เมตตาก็ได้นะฮะลองใช้วิธีที่ว่าแผ่เมตตาแล้วเหมือนพูดคุยกันว่าการจะมารบกวนกันอย่างนี้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแต่เคยได้ผลครับพระอาจารย์เคยมีครูบาอาจารย์ท่านจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ที่จะมารบกวนทำให้เสียหายก็แต่แผ่เมตตาด้วยจิตที่เราจะไม่ประสงค์ร้ายแล้วก็อยากจะให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็คุณโยมลองปฏิบัติดูนะครับพอดีขอโอกาสพระอาจารย์ครับสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้ธรรมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปฉะนั้นคนเราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วในชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี้คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลนะเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราการพูดของเรา
ใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทักทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เถอะก็เท่ากับว่าเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยคำจนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือไม่ก็ฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความชำนิชำนาญดังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเลยเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดกัดเกาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สุมลุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่นี่พิจารณาตามความจริงก็โอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันมีทุกข์เพราะมันเป็นงั้นถ้าเรามันมีมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กระวนกระวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกข์เนี่ยให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกข์เพราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาขาดการพิจารณาพิจารณาอะไรกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกายจิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกนั้นเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสติต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาที่นี้หมายความว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราจะเอาอะไรเป็นสาระที่ผู้อื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าก็ทำและประสงค์เป็นสาระของเราคุณความดีท่านนั่นแหละบุญกุศลท่านนั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยฉะนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงกันแล้วเนี่ยมันเพื่อบรรเทาความทุกข์เท่านั้นแหละโยมดังนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเราทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์เราต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิถีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือกรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คื
บุญที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาและเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชมสิ่งอันพันน้อยที่จะมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญวัดสังฆทานและมูลนิธิกตปุญโญวัดสังฆทานโดยพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนและคณะศิษย์วัดสังฆทานถวายพระทหารแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลบางไผ่จังหวัดนนทบุรีโดยถวายพระทหารทุกวันจำนวน5วัด1วัดข้างคาว2วัดตึก3วัดเขียน4วัดสาลาลี5วัดทองนาปรังวัดสังฆทานและมูลนิธิกตปุญโญวัดสังฆทานได้มอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานโควิด-19 โดยมีการมอบอาหารทุกวัน1โรงพยาบาลบางกรวยนนทบุรี2โรงพยาบาลสนามวิทยาลัยนนทบุรี3โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี4กระทรวงสาธารณสุขนนทบุรีเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์5โรงพยาบาลสนามวัดโบสถ์ดอนพรมนนทบุรี6มูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมขอเชิญญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพมอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานโควิด-19 ท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีวัดสังฆทานเลขที่408-447-4704 408-447-4704ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกับวัดสังฆทานเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164วัดเทพนิมิตจังหวัดปัตตานีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญไถ่ชีวิตช้างพลาย1เชือกชื่อพลายเพิ่มพูนอายุ52ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564จำนวน108กองทุนกองทุนละ 9,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตหมายเลขบัญชี907-097-3154 907-097-3154 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลวงพ่อว089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704
0-347-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข02-496-1164 02-496-1164 หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับขอบพระคุณครับตรงนั้นฝนตกไหมฮะอาจารย์ครับที่วัดสังฆทานอ๋อไม่ตกครับพระอาจารย์ครับวันนี้ไม่ตกครับที่นี่ตกไปรอบหนึ่งแล้วทึมๆครับพรรษานี้มีพระจำพรรษาเยอะไหมครับกี่รูปไม่รู้ตอนวันปวารณานะครับอาจารย์ก็60กว่ารูปครับยังไม่แน่ใจแต่ที่ดูจากที่นั่งเป็นแถวๆนะฮะก็นับได้ประมาณ60กว่ารูปครับครับแล้วพระยังไปพระไปบิณฑบาตไหมครับตอนนี้ไปครับพระอาจารย์ครับยังไปบิณฑบาตอยู่ครับก็จะมีสายรอบวัดด้วยก็ยังบินอยู่ที่นนท์จังหวัดนนท์ก็ไปนะครับกรุงเทพก็เห็นว่าอาจจะสลับกันไปยังไงยังไม่แน่ใจครับมันไปหรือยังไงก็เสี่ยงเหมือนกันนะที่นนท์เนาะพระยังมากอยู่ครับยังที่จังหวัดนนท์ก็ยังตัวเลขยังมากอยู่ครับ
ที่ปากช่อง ที่ปากช่องเขาตรวจเชิงลุกก็เจอเยอะอยู่ครับวันหนึ่ง 4-50 คนทุกวันเลยนะครับครับวันก่อนก็เกือบ100ครับพระไปบิณฑบาตใส่แมสเนี่ยใส่แมสเวลาจะขึ้นรถบางทีก็ต้องทิ้งแมสเนาะเปลี่ยนแมสใหม่ไหมครับต้องระวังเนี่ยตอนนี้ภัยใกล้ตัวแล้วนะญาติโยมก็มีสติฮะอย่าประมาทก็ไปไหนมาไหนเราก็ไม่ประมาทแต่ก็ไม่ระแวงไม่ได้ไอ้นั่นจนทำให้เราเป็นกังวลจนเกินไปเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงเวลากรรมมันมาส่งผลก็ต้องเจอกันนะฮะเนี่ยยอดเสียชีวิตเห็นเขาบอกว่าเนี่ย300ยอดสูงทุกวันเลย 2-3 วันเนี่ยมีนะมีบางทีเราไม่พิจารณาดูฮะมันไกลไงมันไกลตัวไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่คนที่เรารู้จักแต่ถ้าคนที่เรารู้จักคนที่ใกล้ตัวเอ๊ะมันเป็นทุกข์นะเนี่ยอุปทานนะฮะยึดว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่พอเขาไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ทุกข์เลยเอ๊ยังหนุ่มยังสาวอยู่เอ้ยไม่น่าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะพารณาไปก็ขอให้มองเป็นธรรมะเป็นสัจธรรมนะฮะบางคนเนี่ยสร้างเหตุมาเนี่ยเคยฆ่าสัตว์เคยทำร้ายสัตว์เนี่ยสาเหตุที่ทำให้คนอายุสั้นพระองค์ก็ตรัสว่าเนี่ยคนที่ปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำให้เกิดโรคอย่างหนักเลยก็นั่นแหละเสียชีวิตทำให้เกิดทุกขลภาพเนี่ยปาณาติบาตดังนั้นเราละได้นะโยมที่ดักหนูอะไรพวกนี้ฮะดีแล้วนั่นแหละเราถือว่าเรามีกุศลและเจตนาที่จะละเว้นเราไม่ทำอย่างนั้นอีกก็เนี่ยเออใช้ได้แล้วอย่าไปทำเลยนะหาวิธีป้องกันเอาอย่าถึงก็ต้องทำร้ายกันเบียดเบียนกันเดี๋ยวนี้คนใจร้ายนะใจร้ายทำร้ายกันเองก็ได้เนี่ยเบียดเบียนกันเองก็ได้อาจารย์ตรงนั้นมีคำถามหรือเปล่าครับยังไม่มีครับพระอาจารย์ครับยังไม่เข้ามาครับครับครับก็ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยถ้าเราเอาหลักธรรมนี้ไปพิจารณาดูก็น่าจะดีความเชื่อเนี่ยในหลักในศาสนาต่างๆเนี่ยเขาจะเน้นถึงศรัทธาให้เชื่อให้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองนับถือเนี่ยว่าจะต้องให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อถือว่าเป็นบาปเนี่ยผิดแต่พุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนให้แค่ศรัทธาอย่างเดียวให้มีปัญญาด้วยก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาฮะเราจะเชื่อเราจะศรัทธาอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีปัญญาไม่ใช่งมงายเหมือนกับในครั้งพุทธกาลเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพาภิกษุหมู่ใหญ่เนี่ยไปในก็เรียกว่าไปในชาวกลามะโคดเนี่ยที่เกษาปุตตะชนบทในแคว้นโกศลนะฮะนี่มีในมาในพระไตรปิฎกนะตักกะนิบาตคุตกะนิกายเนี่ยไอหมู่บ้านเนี้ยอยู่ใกล้ภูเขาอยู่ใกล้ป่าก็จะมีพวกสมณะชีพามพวกฤาษีชีภัยเนี่ยไปบำเพ็ญเพียรภาวนากันแล้วก็เป็นทางผ่านพวกที่อยู่บนภูเขาบนในป่าออกมาในเมืองก็จะผ่านเมืองเนี้ยไอ้ชาวกะลามะเนี่ยไอ้คนที่อยู่ต่างเมืองผ่านก็จะผ่านทางเนี้ยเพื่อจะขึ้นมาภูเขาทีนี้พวกฤาษีพวกนักบวช
ปริภาชกทั้งหลายพอผ่านมาทางนี้ก็จะเอาแนวความคิดความเชื่อเข้ามาให้กับชนพวกชุมชนกะลามะเนี่ยแล้วก็จะสอนเขาให้เชื่ออย่างนั้นอย่างนี้พออีกกลุ่มหนึ่งผ่านไปกลุ่มหนึ่งมาก็จะมาหักล้างไอ้ความเชื่อแล้วก็จะเอาความเชื่อของตัวเองเนี่ยมาว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่างนั้นไม่ใช่ของเราดีกว่ากลุ่มนั้นมากลุ่มนี้ไปก็เนี่ยจะเอาไปเรียกว่าไปด้อยค่าไปความเชื่อของผู้อื่นเนี่ยผิดของตนน่ะถูกอย่างเงี้ยชาวกะลามะก็ปวดหัวเลยว่าจะเชื่อทางไหนดีก็เกิดความรู้สึกเป็นกังวลแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนดีเมื่อพระองค์เสด็จมาเนี่ยพวกชาวกะลามะก็มาถามว่าอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดยังไงเป็นยังไงแทนที่พระพุทธเจ้าจะบอกว่าอย่างนั้นไม่ถูกเนี่ยของเราเนี่ยถูกพระองค์ไม่ตัดอย่างนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกเป็นปัญญาที่คุณของพระองค์จริงๆและพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยเมตตาต่อชาวกะลามะพระองค์ตัดความเชื่อ10อย่างที่เราเคยได้ยินเนี่ยเรียกกะลามสูตรหรือในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าเราไปพิมพ์ไปเปิดเนี่ยอยู่ในเกสะปุริตะสูตรปุริตายสูตรก็ได้เรียก2อย่างก็เราลองไปเปิดดูพระองค์ตัดอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อ10อย่างเนี่ยเราแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นอากาลิโกอยู่แล้วธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นใช่ไหมเราได้ยินได้ฟังตาดูหูฟังเนี่ยถ้าเราปรงใจเชื่อเลยเนี่ยมันจะผิดพลาดได้ง่ายถ้าเราไม่ใช้ปัญญาใช้แต่ความรู้สึกใช้อารมณ์เข้าไปแล้วมันก็จะเพี้ยนนะฮะเพราะทุกคนเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วความรักความชังอยู่ในหัวอกหัวใจอยู่แล้วไอ้นั่นพวกเราไอ้นี่พวกเขาเนี่ยแล้วก็จะเกิดอคติเรียกว่าอคติ4อคติก็คือความคิดนะฮะความเห็นว่าเป็นไปเพราะรักเนี่ยอคติเป็นมันจะลำเอียงแหละอคติลำเอียงอคติ4เนี่ยเป็นเพราะว่ารักเพราะชังเพราะหลงแล้วก็พยาอะไรพยาคักเพราะกลัวเนี่ยรักชังหลงกลัวเนี่ยก็เรียกอคติพอเรารักพวกใครฮะเรารักนี่พวกเราก็มีอคติแล้วไอ้คนที่มาทำไม่ดีกับคนที่เรารักพวกเราก็ไม่ชอบแล้วอคติแล้วไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วเพราะชังเนี่ยชังเพราะว่าเขาเกิดไปรักไอ้คนที่เราชังไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยก็อคติแล้วเพราะชังไอ้คนนี้แหละอคติมันปิดบังนะฮะมันปิดบังปัญญาเนี่ยพอรักพอชังเนี่ยพอหลงพอหลงแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่มีปัญญาไม่รู้จักพิจารณาแล้วก็เพราะกลัวเนี่ยองค์ก็ตัดไว้อย่าเพิ่งปรงใจเชื่อ10อย่างมีในกะลามสูตรลงไปหาอ่านดูนะอย่างข้อที่1เนี่ยอย่าปรงเชื่อด้วยการฟังตามๆกันมาเนี่ยครับฟังตามๆกันมาแล้วก็เลยเชื่อโอ้คนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดมันยังมีอย่าปรงใจเชื่อฟังตามกันมา2 อย่าปรงใจเชื่อถือสืบกันมาไอ้ฟังตามกันมาเนี่ยบางทีมันเป็นไอ้เด็กโกหกซ้ำๆอะฮะบางทีมันเรื่องไม่จริงหรอกพอโกหกซ้ำๆซ้ำๆก็เลยว่าคิดว่าเป็นเรื่องจริงก็อย่าเพิ่งปรงใจเชื่อมาพูดซ้ำๆไม่ได้ฟังตามกันมาคนนั้นว่าไปคนนี้ว่ามาก็เลยเชื่อ1นะฮะอย่าปรงใจเชื่อฟังตามกันมา2อย่าเพิ่งปรงใจเชื่อถือสืบกันมาเพราะเขาถือสืบกันมาก็เลยเชื่อต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้
ถือสืบกันมา อย่าปงใจเชื่อด้วยการเล่าลือเดี๋ยวนี้เห็นนะเล่าลือว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าพึ่งโปงพระองค์บอกอย่าพึ่งโปงใจเชื่ออย่าพึ่งโปงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ก็ยังเชื่อไม่ได้อย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งโปงใจเชื่ออย่าโปงใจเชื่อด้วยการนึกเดาเอานึกเดาเอาอะอย่าโปงใจเชื่อด้วยการคาดคะเนว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าโปงใจเชื่อด้วยคิดตรองตามแนวเหตุผลเนี่ยก็ยังไม่ให้เชื่อนะฮะตามแนวเหตุผลมันมีเหตุมีผลอย่างนี้อย่าเพิ่งโปงใจเชื่อเพราะหลักพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เชื่อเหตุเดียวผลเดียวนะบางทีเหตุเนี่ยมันมีหลายปัจจัยทำให้เกิดผลอย่างนี้ได้ไม่ใช่ว่าเหตุเดียวเหตุเป็นอย่างนี้ผลต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่บางทีมันต้องมีเหตุอย่างปลูกต้นไม้เนี่ยเอาเมล็ดหรือกิ่งลงดินปุ๊บเนี่ยจะให้มันเดี๋ยวมันก็จะต้องออกมาเป็นต้นไม้เป็นผลเป็นอะไรให้เราเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้นะมันต้องมีเรื่องของ อุตุนะบรรยากาศอย่างเงี้ยปุ๋ยน้ำเนี่ยต้องมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นประกอบด้วย8เนี่ยบอกอย่าปงใจเชื่อว่าเข้ากันกับความเห็นของตัวเองความเห็นของตัวเองเป็นอย่างนี้พอเขามาพูดอย่างนี้ก็เลยเชื่อมันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยพระองค์บอกอย่าเพิ่งปงใจเชื่อ9อย่าปงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณ์น่าเชื่อถือโอ้ดูเขามีภูมิฐานนะบางคนเนี่ยโดนหลอกนะแต่งตัวดีโปรไฟล์ดีมาหลอกลวงแล้วก็เห็นเขาดูรูปลักษณ์และน่าเชื่อก็เลยเชื่อพระองค์บอกอย่าเพิ่งปงใจเชื่อ10อย่าปงใจเชื่อเพราะนับถือท่านสมณะผู้นี้ว่าเป็นครูของเราเนี่ยแม้แต่เป็นครูเป็นอาจารย์พึ่งปงใจเชื่อกาลามสูตรเนี่ยไม่มีท่านผู้รู้นักปราชญ์ท่านก็บอกไม่มีสอนในศาสนาไหนเพราะว่ามันขัดกันเรื่องลัทธิพวกไอเทวนิยมต่างๆเนี่ยพวกต้องให้เชื่อต้องเชื่อพระเจ้าแต่เนี่ยยังไม่ให้เชื่อแม้แต่พระเจ้าเองก็ยังพระองค์ก็ยังจะต้องไม่เชื่อเหมือนกับที่พระองค์ตัดกับพระสารีบุตรนะฮะพระองค์แสดงธรรมต่างๆปุ๊บแล้วก็ถามพระสารีบุตรเธอเชื่อไหมบอกเธอเชื่อเพราะเราพูดหรือว่าอย่างไรท่านพระสารีบุตรท่านก็บอกอ๋อไม่ได้เชื่อเพราะพระองค์พูดข้ากระหม่อมเชื่อเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นตามนั้นมันเป็นตามธรรมในนั้นตามธรรมนั้นๆเนี่ยเพราะไม่ได้เชื่อที่ว่าพระศาสดาตัดนะฮะแต่เชื่อในธรรมนั่นนะพระองค์จะบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อว่าเป็นสมณะหรือเป็นครูของเราแม้แต่พระองค์เองก็อย่าเพิ่งเชื่อต่อเมื่อใดนะพระองค์ตรัสว่าต่อเมื่อใดพิจารณาด้วยปัญญาว่าธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศลเป็นกุศลมีโทษไม่มีโทษเป็นต้นแล้วจึงควรละหรือควรถือปฏิบัติตามนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ปัญญาใช่ไหมศรัทธาต้องประกอบไปด้วยปัญญาเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อตอนนี้เป็นโลกแห่งข้อมูลสื่อสารโลกแห่งเทคโนโลยีเนี่ยพวกเรานะสอนลูกสอนหลานอย่าเพิ่งเชื่อลองพิจารณาไต่ตรองให้รอบคอบอย่างน้อยก็ต้องตั้งสมมุติฐานเอาไว้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นไปเพื่อคุณหรือเพื่อโทษมีประโยชน์ไหมหรือไม่มีประโยชน์เนี่ยแล้วยิ่งสิ่งที่มันมาใกล้ตัวเนี่ยยิ่งต้องใคร่ควรต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้มากที่มันเข้ามาใกล้ตัวเองเนี่ยอย่างไรโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเนี่ยโรคระบาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องดูและใคร่ควรดูไปอย่างบางคนได้ยินข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มาจากหลายแหล่งข่าวว่าฉีดวัคซีนตัวนี้ดีตัวนั้นไม่ดีกินยาสมุนไพรตัวนี้ดีตัวนั้นไม่ดีเกิดให้โทษเกิดอะไรพวกเนี้ยฮะข้อมูลต่างๆนั้นเนี่ยพออย่าพึ่งอย่าใจง่ายอย่าเป็นคนใจง่ายอย่าเชื่ออะไรง่ายต้องไว้ตัวเองบ้างต้องเชื่อศักยภาพของตัวเองลองหาข้อมูลให้รอบด้านรอบกว้างอย่างพระองค์ใช้คำว่าใช้ปัญญาเขาเรียก
ปัญญาปัสสัทโธปัญญาปัสสัทโธเนี่ยปัญญาที่เหมือนกับเราอยู่ที่สูงปราสาทเรือนชั้นนะฮะในสมัยก่อนเรือนชั้นที่มีหลายๆชั้นก็เรียกว่าเป็นปราสาทนะครับหรืออยู่บนภูเขาเห็นที่สูงอยู่ในที่สูงแล้วก็มองลงมาก็จะได้กว้างขึ้นรอบกว้างขึ้นบางทีเราอยู่ใกล้ๆมันตลบอะฝุ่นมันตลบเราถอยออกมาหน่อยมาห่างๆแล้วมองดูก็จะกว้างจะเห็นอะไรได้ชัดขึ้นเหมือนเราฝึกสมาธิเนี่ยฮะบางทีมันแม้แต่ในฝ่ายของอกุศลแม้แต่นิวรณ์ความนึกคิดอะไรเนี่ยเกิดขึ้นหรือฝ่ายกุศลที่มันเกิดสภาวะอะไรที่ปรากฏการได้ยินได้เห็นอะไรองค์ธรรมอะไรปรากฏขึ้นเนี่ยบางทีเราต้องใช้อาศัยความนิ่งก่อนนิ่งจะได้ชัดขึ้นจะเห็นอะไรเคลื่อนไหวได้ชัดขึ้นถ้าจิตเรานิ่งนิ่งก็คือจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิฮะคุณสมบัติของสมาธิคือมันโล่งมันโปร่งมันใสมันมีพลังมันตั้งมั่นอยู่มันมีพลังมันมั่นคงเหมือนเราสาดน้ำลงมาจากภูเขาเนี่ยฮะเทน้ำลงมาถ้ามันแยกออกเป็นหลายๆสายมันก็เบาฮะแต่ถ้ารวมเป็นสายเดียวเนี่ยน้ำมันไหลลงมาก็มีพลังสมาธิที่เป็นกรรมนิยังเหมาะควรแก่การงานเนี่ยเรียกว่ามีพลังคุณสมบัติใสมันเบามันสบายแต่ก็มีโทษเหมือนกันสมาธิเนี่ยมันก็มีโทษเหมือนกันทำให้เราขี้เกียจบางทีเราไปพักไปนิ่งไปเฉยอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ขนขวายมันก็มีโทษทำให้เราขี้เกียจฮะจิตไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ทำหน้าที่การงานมันก็เข้าไปหลบเงียบนั่งสงบเฉยอยู่นี่มันต้องประกอบไปด้วยวิปัสสนาถ้าเหมาะควรกับการงานแล้วเอาจิตดวงนี้เอาไปใช้ไปพิจารณานะให้รอบด้านโลกข้อมูลสื่อสารพวกนี้เราก็ต้องอย่าเพิ่งเชื่อแม้แต่เห็นเนี่ยตาเนื้อเห็นเนี่ยบางทียังจะนั้นจะเชื่อได้เนี่ยต้องพิจารณาดูว่าเป็นกุศลหรืออกุศลหรือพิจารณาดูว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นประโยชน์ไหมแล้วค่อยปลงใจเชื่อพระองค์ไม่ได้บอกว่าไม่ให้เชื่อเลยแต่ให้พิจารณาดูใช้ปัญญาแล้วค่อยเชื่ออย่างในลัทธิเทวนิยมศาสนาต่างๆเนี่ยเขาต้องให้เชื่อก่อนเชื่อก็เป็นพลังแหละมีเป้าหมายมีศรัทธาในที่เดียวกันมันก็มีพลังของเขาก็มีพลังที่จะทำให้เกิดขึ้นทำให้เขามีศูนย์รวมจิตใจแต่ถ้ามันมากไปมันก็กลายเป็นงมงายนะครับเป็นงมงายทำให้เราเหมือนสมัยก่อนนะในศตวรรษไหนที่ยุโรปที่เขาสอนกันต้องเชื่อนะต้องเชื่ออย่างนั้นใครเห็นผิดจากนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นศีลเป็นบาปเป็นกบฏเลยจะมีไอ้ก็เรียกศาล Inquisition ศาลไต่สวนศรัทธาเนี่ยใครไม่ศรัทธานี่ขึ้นศาลนี้เลยเหมือนในประวัติศาสตร์เรารู้จักกาลิเลโอใช่ไหมที่ค้นพบแรงโน้มถ่วงพบดวงดาวอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าจำไม่ผิดกาลิเลโอเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่เชื่อว่าโลกเนี่ยจำคือเขาไม่เห็นด้วยว่าโลกเป็นศูนย์กลางโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอะไรประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดก็คือผิดจากหลักคำสอนของศาสนานั่นนะก็คือเขาเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวดวงอะไรพวกนี้ฮะกาลิเลโอเขาเก่งเนี่ยพอเขาพูดออกมาเนี่ยโอ้โหเดินไต่สวนเลยพอไต่สวนเลยต้องยอมรับฮะแบบก็เลยแบบไม่งั้นก็ต้องโดนเผาอะไรก็ถือว่าเป็นพวกพ่อมดแม่มดไอ้พวกที่ไม่เห็นต่างจากความเชื่อของเขาเป็นพ่อมดแม่มดต้องโดนฆ่าแหละโดนเผากาลิเลโอฉลาดก็เลยยอมรับอ๋อดูผิดไปก็เลยโดน
โดนแค่กักบริเวณในบ้านก็เหมือนขังฮะอยู่ในบ้านก็นั่นแหละก็ตายในบ้านนั่นแหละอันนั้นเนี่ยตรงหลักกาลามสูตรเนี่ยของพุทธเราเนี่ยพวกที่เขาได้ยินได้ฟังเขาก็ทึ่งอะโอ้โหขนาดพุทธเจ้ายังบอกอย่าเพิ่งเชื่อพระองค์เองต้องเชื่อต้องไต่ตอนก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์และเป็นหลักที่ถูกต้องนะฮะจะตรงตามความเป็นจริงทุกคนก็ต้องมีการขวนขวายต้องใช้ปัญญาพิจารณานะให้รอบด้านก็หลักกาลามสูตรก็น่าจะใช้ได้ในยุคตอนนี้ขณะนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารอะไรที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อญาติโยมนะใครควรใช้ปัญญาพิจารณาดูจริงไม่จริงยังไงอะไรควรเชื่ออะไรที่เป็นกุศลและอกุศลเราพิจารณาได้อยู่แล้วเราไปเปิดดูนะในนั้นเนี่ยก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกชาวกะลามะเนี่ยเรียกเกสปุตตสูตรเนี่ยเกตปุตตสูตรหรือว่าเกตปุตตสูตร นี่เราใช้ปัญญาเนี่ยปัญญามันก็เกิดเราจะทำอะไรไปมันก็มันคนมีปัญญาเนี่ยมันไม่มีอวิชชาปิดบังไม่มีตัณหาอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเรามีสติมีปัญญาเนี่ยการดำเนินชีวิตความเป็นไปมันก็ไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนไม่คิดประทุษร้ายใครมันก็เกิดพลิกไปตรงกันข้ามอ่ะมันก็เกิดความรักความปรารถนาดีต่อกันอย่างน้อยอาจจะไม่รู้ไปหมดทุกเรื่องแต่ก็ปลอดภัยไว้ก่อนทำทุกอย่างไปเพื่อความปรารถนาดีด้วยความมีเมตตาเนี่ยมีเมตตากรุณาต่อกันเนี่ยมีความปรารถนาดีต่อกันอาจจะไม่ถูกหรือยังไงแต่ใจเราก็วางไว้ให้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างน้อยมันก็ไม่คิดที่จะทำร้ายกันนะรักความปรารถนาดีต่อกันก็ต้องวางจิตไว้ตรงนั้นอย่างก่อนนอนตื่นนอนเนี่ยเราก็ควรทำนะละการพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยสัมมาสังกัปปะถ้าทุกคนมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเห็นคุณเห็นโทษนะรู้บุญบาปสวรรค์นรกเนี่ยใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยก็มีสัมมาทิฏฐิในระดับโลกียะแล้วใช้ได้แต่ถ้าข้ามขั้นขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปเนี่ยให้เป็นโลกุตระก็เห็นหลักของอริยสัจนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยมันก็ครอบคลุมไปหมดทุกธรรมะในพระศาสนาเนี่ยว่ามีเหตุปัจจัยทำให้การและการเกิดขึ้นเนี่ยว่ามีทุกข์ก็ต้องรู้ละเหตุอะไรที่ทำให้เป็นทุกข์มีความดับทุกข์ก็ต้องรู้ละทางที่จะไปทำให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้ก็คือมรรคในทางโลกก็เหมือนกันเนี่ยความทุกข์อะไรที่มันเกิดขึ้นก็ดูเหตุที่มันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะอะไรเนี่ยบางทีโรคภัยไข้เจ็บมันยังไม่มาไม่ถึงแต่มันเข้าไปถึงใจเราก่อนแล้วก็ต้องรู้เหตุอ๋อเหตุที่เราไปกังวลไปหวาดระแวงไปกลัวไปปรุงแต่งจิตที่มันปรุงแต่งเนี่ยแหละจิตที่มันส่งออกไปเนี่ยเป็นเหตุเราละเหตุได้มันก็ทุกข์มันก็เบาบางก็สงบไประดับหนึ่งจนไปถึงนั่นน่ะไปเห็นเรื่องของขันธ์ 5นั่นแหละทุกที่เกิดจากขันห้าที่มีอุปทานเข้าไปยึดขันห้านั่นแหละก็เข้าโลกุตระแต่ถ้าพอเราเห็นในระดับพื้นๆเนี่ยที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วทำให้คนอื่นเจ็บช้ำก็เป็นโทษเป็นทุกข์อยู่แล้วรู้เรื่องกรรมเนี่ยเรื่องบุญบาปสวรรค์นรกพอเรารู้อย่างนั้นแล้วก็ต้องดำริคิดดีฮะคิดดีแล้วก็ต้องดำริอยู่ในใจอยู่เสมอว่าจะละกามไม่ติดพัวพันอยู่ในกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงเพลิดเพลินจนเกินไปละพยาบาทไม่อาฆาตโกรธแค้นขุ่นเคืองกับใครไม่เบียดเบียนใครเนี่ยสัมมาสังกัปปะต้องอยู่ในฝ่ายของปัญญาต้องพิจารณาดูทุกๆการกระทำทุกคำพูดทุกคำพูดทุกการกระทำเนี่ยไม่ให้เป็นไปเพื่อความเบียดเบียน
เราก็พลิกทำให้มันตรงกันข้ามด้วยความทำไปด้วยความปรารถนาดีจะพูดจะทำอะไรด้วยความปรารถนาดีมันก็จะออกมาทางสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวเลยพูดดีการงานก็เป็นการงานที่ไม่ไปเบียดเบียนใครเลี้ยงชีพโดยชอบไม่เป็นมิจฉาชีพก็เพราะมันไม่คิดอยู่แล้วไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยคิดมาตั้งแต่ต้นมันก็ออกมาทางสิ่งที่เป็นสัมมาสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ถูกต้องหลักธรรมพวกนี้นะฮะพวกเราคนพุทธเนี่ยน่าจะศึกษาแล้วก็น้อมนำเข้ามาภาษาพระเขาเรียกโยนิโสนมัสสิการเนี่ยเรามีปัลโตโคสะแล้วเรามีเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประกาศธรรมประกาศพระศาสนาเรามีหนังสือตำรับตำราเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรเรียกว่าปัตโตโกสะนี่แหละทีนี้มันต้องมีรับด้วยก็คือโยนิโสนมัสสิการเนี่ยมาเกิดจากภาคจิตใจของเราเนี่ยทำง่ายไปรับสื่อเหล่านั้นแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงชีวิตจริงๆที่เราดำเนินอยู่ตอนนี้เราเป็นอะไรเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพนักงานเป็นข้าราชการเป็นนักบวชประยุกต์มาใช้กับชีวิตปัจจุบันนี่แหละนะญาติโยมนะทำยังไงให้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยให้มันเป็นมันไม่โมฆะให้มันได้มรรคได้ผลนะฮะได้มีอานิสงส์บ้างอย่างน้อยเนี่ยจะอดมื้อกินมื้อมันไม่ได้เท่าเก่ายังไงก็อย่าให้ใจกังวลเศร้าหมองเพราะก็เป็นกันทั่วโลกอะนะอย่าโทษคนนั้นโทษคนนี้เลยก็ต้องช่วยกันแก้ไขใครพอมีก็แบ่งเฉลี่ยแบ่งปันกันใครที่มันลำบากจริงก็ถือว่าเราได้ฝึกแล้วนะได้เห็นทุกข์จริงๆแล้วอย่ากลัวทุกข์ยังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วทุกให้เห็นทุกชัดๆนั่นแหละรู้มันดูมันถึงที่สุดอาจารย์ตรงนั้นมีอะไรไหมครับพี่ครับอาจารย์ยังไม่มีคำถามครับครับอาจารย์มีอะไรแนะนำโยมไหมครับตอนนี้เป็นกำลังใจเรื่องไอ้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บอะไรรู้เนี่ยตอนเนี้ยอ๋อครับก็อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาด้วยในการปฏิบัติของญาติโยมนะก็คือต้องศึกษาเรื่องข่าวสารด้วยทำความเข้าใจกับสิ่งที่นะผู้รู้ก็คือในแพทย์ต่างๆได้อธิบายมาก็ทำความเข้าใจตรงนี้เราจะได้ทราบอย่างที่บอกว่ามันมีข่าวอะไรที่มันทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นทุกคนก็เลยกังวลในส่วนที่อย่างน้อยๆเรากลัวแน่นอนครับทุกคนกลัวเรื่องการระบาดของโรคนี้มันอันตรายตรงที่ว่าเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่มีสิ่งที่มาป้องกันเป็นมาตรการนี้ก็จะทำให้ถึงกับชีวิตด้วยแล้วก็ไม่สามารถมันจะเหมือนกับทำความรู้สึกที่ว่าเราไม่สามารถไปเยี่ยมกันได้แม้กระทั่งเสียชีวิตก็จะจัดงานจัดอะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันมีในข้อจำกัดของโรคระบาดนี้เพราะนั้นก็ญาติโยมก็ถือว่าได้นำทุกข์ที่เกิดมากับทุกๆคนนะครับนำมาเป็นแบบฝึกหัดด้วยเป็นบทเรียนด้วยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือนี่ฮะธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราจะต้องอย่างน้อยก็ศึกษาขึ้นมามองเห็นสิ่งที่พระองค์ท่านสอนเราจริงๆก็ต้องนำกลับมากระทั่งเด็กนะฮะเด็กก็ต้องศึกษาด้วยบุคคลที่อยู่ในครอบครัวก็พยายามที่จะวางใจลดความขัดแย้งกันบางทีก็อยู่กันเห็นหน้ากันอาจจะเกิดความหงุดหงิดบ้างอะไรบ้างนะก็หากิจกรรมที่ร่วมมือกันบางทีมันอาจจะไม่มี
อารมณ์ในส่วนที่เราจะทำให้มันเกิดความลื่นลมได้แล้วก็ปรับจิตอาจจะดูรายการที่ดีๆก็จะมีนะฮะรายการธรรมะบ้างอะไรบ้างวิทยุที่มีรายการดีๆก็ยังมีอยู่ก็ต้องฝากญาติโยมว่าเรามีที่จะต้องดับความทุกข์ในจิตใจของเราก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งสิ่งที่เราได้เกิดขึ้นบนโลกนี้ก็ทำให้เรากลับมาดูแล้วว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็ฝากเป็นข้อคิดกับญาติโยมแล้วก็สร้างกำลังอย่างน้อยๆก็ต้องมีกำลังใจที่จะอยู่รวมกันในครอบครัวของเรานะถ้าเราอยู่รอดได้นะครอบครัวเรารอดได้สังคมเราก็รอดได้ประเทศชาติรอดได้นะแล้วก็บนโลกนี้ก็ต้องรอดได้เพราะมันก็จะต้องคลายหายไปครับพระอาจารย์ครับครับครับก็เป็นกำลังใจนะพวกเราก็ได้แต่นี่แหละฮะได้แต่มาสนทนาทำกันพูดคุยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันทุกคนก็อย่าประมาทบางทีเราช่วยอะไรใครไม่ได้เราก็ต้องรักษาดูแลตัวเองนะญาติโยมอย่าให้เป็นภาระต่อสังคมอย่าเอาแค่ความเพลิดเพลินสนุกสนานแล้วก็ทำให้มันเกิดอะไรขึ้นมันก็เดือดร้อนฮะแพทย์พยาบาลบุคลากรทั้งหลายก็จะเหนื่อยอย่าเราทำอะไรไม่ได้ป้องกันตัวเองก็ต้องดูแลกันฮะอย่างที่วัดเนี่ยบางทีคนออกไปไหนมาไหนมาเนี่ยบางทีก็มีสเปรย์ไอยาโยมเขาทำไอส่งยาฆ่าเชื้อมาแบบเป็นใส่ไอตัวปืนฉีดออกมาฟุ้งมาจริงก็ดูแปลกๆดีแต่ก็ต้องทำก็ฉีดกันเอาไว้ข้าวของอะไรมาส่งมาอะไรก็ฉีดไปก็ดีฮะได้การสนับสนุนจากญาติโยมส่งแมสมาให้เป็นลังเป็นกล่องบางคนก็ส่งข้าวสารอาหารแห้งมาให้ที่วัดก็ยังไม่ได้ไปบิณฑบาตนะครับอาจารย์ครับเพราะว่ามันปักช่องเนี่ยติดวันก่อนก็เกือบร้อยวันนี้ก็อีกตั้ง 4-50 คนครับในเขตใกล้ๆวัดนี่ก็ติดเยอะเหมือนกันแล้วก็กักตัวกันอะไรกันรอบๆวัดก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะก็เราถือว่าเวลานี้แหละคนเราไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมแล้วไม่มีปัญหาปัญญามันก็ไม่เกิดได้โอกาสได้เจริญปัญญาได้ดูคนเราเนี่ยมันจะมีพลังที่มันอยู่สุขสบายมันเพลินนะฮะโอ้หาอยู่หากินได้สบายพอมีทุกข์บีบคั้นหรือมีภัยมาใกล้ตัวคุกคามเนี่ยเอาละดิ้นรนโทษคนนั้นคนนี้คนนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ไปโทษคนนู้นไปโทษคนนี้ไปทำอะไรให้มันเกิดความวุ่นวายสับสนขึ้นมาอีกปั่นป่วนขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่มีหลักธรรมไม่มีปัญญามามันก็จะยิ่งทุกข์แล้วมันก็จะทุกข์เข้าไปอีกซับซ้อนก็ไปอีกปัญหามันก็อยากนั่นก็มากขึ้นไปอีกอันนี้ใช้ตรงนี้แหละคนเราจะพิสูจน์ความสามารถเนี่ยตอนนี้แหละจิตใจเราเข้มแข็งพอไหมเวลามีทุกข์บีบคั้นเนี่ยมีภัยคุกคามเนี่ยใจเราเป็นยังไงมันก็เป็นการทดสอบเหมือนกันเดี๋ยวอย่าลืมนะทุกคนมีข้อสอบใหญ่ข้อสอบใหญ่ใครจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยไอตอนที่ธาตุขันธ์จะแตกเนี่ยใครจะทำได้ให้จิตใจมันไม่ตกอบายจิตใจมันไม่เศร้าหมองให้มันเห็นธรรมชาติของร่างกายที่กำลังจะแตกสลายดับไปเนี่ยให้เห็นมันเป็นธรรมชาติให้จิตมันหลุดพ้นให้มันถอนออกจากอุปทานความยึดมั่นในกายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทำเป็นตัวอย่างแล้วอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านก็ทำให้เห็นแล้วมาหลวงพ่อสามารถท่านก็ทำให้เห็นแล้วไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปอะไรดูเวทนามันเกิด
ราทำได้ไหมแต่เวลาถึงที่เราต้องสอบเนี่ยถึงเวลาของเราแล้วเนี่ยโหนั่งนิดเดียวยังปวดยังโหทรมานเหลือเกินโอ้ยไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเล่นเคยทำงานได้วันละเท่านี้ได้เดือนละเท่านั้นโอ้ไม่ได้อย่างนั้นอีกขายไม่ได้โอ้โหจะเป็นจะตายทุกแต่ตอนมันจะตายมันจะขนาดไหนเนี่ยธาตุมันจะแตกหายใจก็ปวดหายใจออกก็เจ็บหายใจเข้าก็ปวดธาตุมันจะแตกแล้วถ้าใจเราไม่เคยฝึกฝนนะครับมันก็ไปแล้วก็เวทนามันครอบงำพอเวครอบงำปุ๊บไอ้ตัวสติเนี่ยมันก็ไปแล้วเขาเรียกคตินิมิตมันปรากฏเลยนะกรรมนิมิตจิตที่มันเศร้าหมองขุ่นมัวเคยทำบาปทำกรรมอะไรมันผุดขึ้นมาปุ๊บหนึ่งเต็มเรียกกรรมนิมิตปรากฏแล้วมันก็ไปคตินิมิตแล้วมันก็ไปคติไม่ดีนะทุกคติจิตที่มันไปตามสังขารตามกรรมที่มันปรุงขึ้นมามันก็ไปแล้วคนบางทีฝึกมาทั้งชีวิตนะครับฝึกฝนปฏิบัติพอเวลาข้อสอบใหญ่มาปรากฏขึ้นเนี่ยโอ้ทั้งดิ้นรนร้องควนคานเนี่ยหมดท่าเลยเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทำให้เห็นแล้วคราวนี้หรือที่เราแล้วจะทำได้ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเนี่ยฝึกตั้งแต่ตอนนี้แหละมีทุกข์บีบคั้นนี่แหละตอนนี้แหละทำยังไงจิตใจมันโป่งได้ทำให้จิตใจมันเยือกเย็นได้ต้องมีขันตินะขันติไม่พอใช้ปัญญาทั้งขันติทั้งปัญญาฝึกไว้ในหลักของมรรคองค์8เนี่ยฮะธรรมาวายาโมเนี่ยมีความเพียรมุ่งมั่นแก้วกล้าอาจหาญไม่ย่อท้อสัมมาวายาโมเนี่ยสัมมาสติระลึกชอบมีระลึกหมั่นระลึกมีสติไว้อยู่สัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอบนะสัมมาสติระลึกชอบได้ลึกอยู่ไม่หลงไหลไม่ทำการกระจายระลึกได้ระลึกอยู่ในองค์ธรรมทั้งหลายสามารถที่จะรวบรวมสงบจิตสงบใจจิตตั้งมั่นได้ก็ต้องทำให้ชำนิชำนาญอาศัยความเพียรใช้ขันติความอดทนนะทั้งหมดทั้งสิ้นโลกนี้มันจะเป็นในโลกเนี่ยมันก็เป็นแหละเอายังไงทำให้ใจเราเนี่ยไม่เป็นอิสระอยู่เหนือโลกได้ก็เป็นกำลังใจให้นะทุกท่านทุกคนเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันแหละส่งความปรารถนาดีให้กันก็ยังไงก็ตามจะมากจะน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งรู้อยู่ฮะโยมมีภาระต้องดูแลครอบครัวนะต้องดูนั่นทำนี่มีกิจกรรมกิจการต่างๆอย่างน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งก่อนนอนตื่นนอนสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างอย่าทิ้งอย่างน้อยก็มันไม่สงบไม่เป็นไรยังได้รู้จิตเห็นใจแหละว่าจิตมันไปหมกมุ่นคุ้มคิดอยู่กับเรื่องราวเพียงละวางสงบก็ช่างสงบไม่สงบก็ช่างอย่างน้อยเราได้กำหนดแหละทำให้เป็นนิสัยอยู่พุทโธหายใจเข้าหายใจออกสะสมเอาไว้พระองค์ก็บอกแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งล่วงไปจะมากจะน้อยก็หอยได้อะไรไปบ้างศีลเนี่ยไม่ให้ขาดเลยศีลรักษาให้ดีอย่างน้อยก็มนุษย์สมบัติเทวสมบัติแล้วศีลอย่างถ้าเบียนว่าตายเกิดก็หมั่นให้ทานไว้อย่างน้อยก็ไม่ตกระกำลำบากให้ทานรักษาศีลอย่างมีสติปัญญาดีก็ภาวนาภาวนาให้ยิ่งขึ้นให้จิตอยู่กับปัจจุบันทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบเราทำได้เนี่ยเราเป็นลูกพระพุทธเจ้านะต้องเอาธรรมะพ่อตัดอะไรพ่อสอนอะไรเอาไว้เราก็เอามาใช้กับชีวิตเราเนี่ย
พระองค์มีความรักความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายและพวกเราเป็นคนพุทธเนี่ยนับถือพุทธศาสนามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่าทำให้ท่านผิดหวังก็แสดงความกตัญญูต่อพระศาสนาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ละเมิดศีลไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดหลักธรรมพระมรรควินัยอย่างน้อยให้ท่านสบายใจว่าเราเอาตัวรอดได้อยู่ด้วยกันหมู่ชนไม่ทะเลาะกันแล้วอยู่ในหมู่คณะเห็นอะไรก็ตักเตือนกันได้ปรารถนาดีต่อกันลดทิฐิมานะคุยกันได้มีในพระสูตรนะฮะคนมีพระเนี่ยเข้าพรรษาก็โอ้พรรษานั้นทำความเพียรกันตกลงกันว่าจะไม่พูดกันไม่พูดกันทั้งพรรษาพอออกพรรษาปุ๊บก็มาเข้าเฝ้าพุทธเจ้าพระเจ้าว่าพระเจ้าก็จะถามฮะทุกคณะทุกหมู่เวลามาเข้าเฝ้าพระองค์พระองค์จะถามอยู่กันยังไงอาหารบิณฑบาตพออยู่พอฉันกันไหมเนี่ยปฏิบัติกันยังไงในความรักความเมตตาของพระองค์พระหมู่นั้นก็อยากจะแบบลักษณะเหมือนอวดนะฮะว่าพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยกล้ากระหม่อมเนี่ยทำความเพียรอย่างยิ่งไม่แม้แต่จะพูดคุยไม่มีจิตที่ส่งออกนอกเลยส่งออกกายเลยไม่พูดคุยกันขณะนั้นพระองค์ยังตำหนิเลยพวกนี้อยู่แบบปศุสัตว์อยู่แบบปศุสัตว์ไม่ควรในบัญญัติเป็นพระวินัยเลยฮะพิสูจน์เนี่ยอยู่ด้วยกันต้องคุยกันพูดกันปศุสัตว์มันไม่คุยไม่พูดกันเนี่ยฮะพวกสัตว์เนี่ยมันอยู่กันไม่พูดกันแต่คนพูดกันได้ฮะอยู่ด้วยกันพูดกันเนี่ยมันเกิดกระทบกระทั่งหนังนิดบางหน่อยความเห็นที่ไม่ถูกต้องไม่เหมือนกันเนี่ยก็คุยกันพูดคุยมนุษย์เนี่ยมันดีตรงนี้ที่พูดคุยกันได้แต่นี้มันไม่พูดกันเนี่ยฮะมันจะเอาแต่ความรู้สึกอะไรมันก็เบียดเบียนกันแล้วมันก็ออกมาทางวาจาที่เป็นมุสาวาทเป็นส่อเสียดนินทาให้ร้ายกันอะไรกันแล้วก็ออกมาทางพฤติกรรมเนี่ยทางกายเนี่ยบัตุสลายกันทุกอย่างนะคุยกันได้พูดกันได้อาจารย์มีอะไรให้โยมไหมครับตรงนี้โอกาสพระอาจารย์หมดเวลาพอดีหมดเวลาพอดีก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากข้อความติชมแนะนำมาได้ที่ Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับครับก็ให้บุญกุศลนะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราได้สร้างสมทำกันมาก็ขออวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยอยู่รอดปลอดภัยก็ขอให้มีความเจริญยิ่งขึ้นด้วยทางธรรมให้บรรลุมรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญวัดสังฆทานและมูลนิธิกตปุญโญวัดสังฆทานโดยพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนและคณะศิษย์วัดสังฆทานถวายพระทหารแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลบางไผ่จังหวัดนนทบุรีโดยถวายพระทหารทุกวันจำนวน5วัด1วัดข้างคาว2วัดตึก3วัดเขียน4วัดสาลาลี5วัดทองนาปรังวัดสังฆทานและมูลนิธิกตปุญโญวัดสังฆทานได้มอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานโควิด-19 โดยมีการมอบอาหารทุกวัน 1. โรงพยาบาลบางกรวยนนทบุรี 2. โรงพยาบาลสนามวิทยาลัยนนทบุรี
3. โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี